ข้ากลางมาสวยเลยครับโล่งคาร์ลอสดามียนวางออกซ้ายเอาบอลเข้าทางชูลป้ายิงลูกนี้หายเลยครับโอกาสยิงครั้งแรกของชูลป้าแล้วก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวกับขอนแก่น FC ครับจังหวะนี้เริ่มต้นมาจากนี่ครับการครอสบอลวางเข้าไปคือเหลืองติดตัวของทัชโนนเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับตำแหน่งเขาเนี่ยตบแล้วยิงลูกนี้สวยเลยครับชูลป้าปาดบอลลูกนี้เข้าไปครับขึ้นนำครับขอนแก่น FC ครับโอ้จากจังหวะไม่มีอะไรครับชูลาป้าสอดมายิงลูกดูครับไม่มีอะไรนะครับ